นางสาววรัญญาเที่ยงตรงขณะนี้เวลา 9:00 นวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะของหมู่ที่1ค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติไม้สักการเป็นหินกันนะคะไปดูกันเลยค่ะดิฉันนางสาววรัญญาเที่ยงตรงนะคะอยู่กับคุณป้าคุณป้ามีชื่อว่าอะไรนะคะเสียเนียนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องไม้สักการเป็นหินนะคะความเป็นมาของไม้สักการเป็นหินมีอะไรบ้างคะคุณป้าไม้สักการเป็นหินแต่ก่อนมันเป็นร้อยปีแล้วแพ้เขาแพ้ลงมาเอาพระมาด้วยพระองค์นึงแต่ที่มีแพลงมาปุ๊บสมัยก่อนนะทีนี้มาถึงที่บางเนี้ยบางพระเนี่ยเขาเรียกบางพระพระลงตรงนั้นใช่ไหมล่ะแพลมันแยกออกมันแตกพระก็เลยร่วงลงตรงนั้นที่บางพระบางพระที่เขาเรียกทุกวันนี้ไงบางพระแล้วก็มาก็อยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นมันลงตรงกระดูกตรงนั้นไปไหนก็บริกายเป็นหินกลายเป็นหินปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็อยู่มาจนนานมากลายเป็นหินแล้วอะนานกว่าจะกลายเป็นหินก็มีคนมาเจอใส่มาเจอแล้วก็มีเขาก็เลยไปรู้จักรู้ไปไกลๆเขาก็เอาช้างน่ะมาดึงจากไปบ้านเขาช้างดึงไม่ไหวใช่ไหมดึงขึ้นไม่ไหวทีนี้ช้างมาดึงขึ้นมาท่อนหนึ่งแต่เอาไปไม่ได้ช้างตัวที่มาดึงก็ตายนานไม่ใช่ตายเดี๋ยวนั้นนะเขากลับไปบ้านอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ตายคนที่เอาไปก็ตายเขาเอาไปไม่ได้ตรงนั้นแล้วก็เลยเดี๋ยวนี้ก็สักกายเป็นหินก็เลยเอามาสักเอาไปที่วัดบ้านเราไม้ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ที่วัดบ้านเราอยู่ในบ้านในวัดอ่ะนั่นแหละตรงนี้ใช่เลยที่อยู่ในวัดบ้านเราที่เขียนป้ายติดไปตรงนั้นค่ะจ้ะแค่นี้เลยค่ะแล้วคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะว่ามีคนตายเวลาที่จะใครจะเอาไปอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าของอันนี้มันอยู่ตรงนี้คือของเขาไม่อยากไปไหนเขาจะอยู่บ้านเราใช่ไหมล่ะอยากอยู่สุเมนตะบนแม่สิงนี่แหละเขาก็อยากอยู่ตรงนี้ที่เอาไปมาล่ะคือเขาไม่อยากไปไงเขาต้องอยู่ตรงนี้อย่างนั้นค่ะแล้วคุณป้ารู้สึกแบบยังไงบ้างคะถ้าไม้สักการเป็นหินมาอยู่บ้านเราค่ะรู้สึกดีใจมากมากเลยเพราะอะไรมันเรารักเนาะของโบราณไงของสมัยเก่าร้อยปีอะลูกมันก็คือรู้สึกว่าอยากได้มาไว้ตรงบ้านเราแล้วดีแล้วอย่างนั้นเราจะได้มีนักท่องเที่ยวมาชมสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาววรัญญาเที่ยงตรงขอขอบคุณค่ะกลายเป็นหินที่คุณป้าเขาบอกไว้นะคะเรานี่นะคะใหญ่มากเลยนะคะอยู่ที่หน้าวัดป้าสุเมนค่ะและวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ